โอเคนะฮะเราจะมาเขียนต่อมาเขียนต่อตัวเนี้ยฮะมันเริ่มต้นใหม่เลยถ้าน้องๆยังบ่ทันนะฮะเบิ่งบ่ทันมาเบิ่งมาเขียนใหม่นะมาเขียนใหม่มีวิธีเขียนขึ้นได้นะในเมื่อเราต้องการเอาเมาส์คลิกใส่ตัวนี้แล้วให้มันมีเมนูไอเทมเข้ามาก็คือ new เนี่ยฮะ new edit แล้วก็ delete แล้วก็ close สามารถในเมื่อเราคลิกขวาให้ในพื้นที่นี้แล้วให้มันมีข้อมูลตัวนั้นมาเลยโอเคนะไปเลยไปที่เมนูนะฮะเมนูไปที่เมนูนะฮะเมนูทูลบาร์เอาเมนูนี้ฮะคอนเทกต์เมนูตัวนี้มาดึงมาเลยวางไว้ในที่นี่เลยวางเลยไปพร้อมกันบ่นะวางไปเลยนะฮะเวลาเราวางปุ๊บมาฮะมันก็จะลงรูปนี้ฮะมันจะบ่มีอย่างเกิดขึ้นมันจะลงรูปนี่แล้วก็จะมีเมนูอยู่ออกอยู่เพียงนี้แต่ว่าถ้าเอาเมาส์ไปติ๊กที่อื่นเมนูตัวนั้นก็จะหายเข้าใจว่าในเมื่อเราต้องการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเอาเมาส์ไปเลือกใส่เมนูรูปนี้เวลาเอาเมาส์ไปติ๊กใส่ที่นี่เมนูก็จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมนะฉะนั้นเนี่ยเมนูนี้ไปตั้งชื่อนะฮะอยากตั้งชื่อก็ตั้งนะฮะบ่ตั้งก็บ่เป็นอย่างนะฮะแต่ในที่นี้จะขอตั้งชื่อเป็นเมาส์นะฮะเมาส์ออปชันนะฮะเมาส์ออปชันโอเคอาจจะขอไปตั้งชื่อเป็นเมาส์ออปชันนะฮะตั้งชื่อเป็นเมาส์ออปชันโอเคตั้งชื่อนะฮะตั้งชื่อ name นะฮะทันเวลาจากนั้นก็ไปเพิ่มไอเทมเข้ามาเลยนะฮะเพิ่มไอเทมอยู่เนี่ยไอเทมที่หนึ่งก็คือ new อย่าง new employee ฮะแหละnew employee ไอเทมที่สองเนี่ย edit ฮะ edit นะฮะไอเทมที่สาม deleteไอเทมที่4ก็คือ close นะฮะเขียนประมาณนี้นะฮะเนฟเป็นอย่างที่เขียนเดี๋ยวนี้อันนี้และอันนี้อันเดียวกันนะ4ปุ่มนี้และ4ปุ่มนี้อันเดียวกันแต่ว่า4ปุ่มนี้แมนเอามาติดที่นี่4ปุ่มนี้แมนคิดขออยู่ที่นี่แล้วให้มันโชว์ที่ให้มันโชว์รายการตัวนี้เข้ามาแล้วอยากใช้ตัวเมนูใดก็สามารถใช้ได้ก็แล้วแต่โอเคแบ่งให้แบ่งได้แล้วก็อยากตั้งซื้อให้ก็ตั้งบ่ตั้งก็บ่เป็นหยังนะฮะอันนี้นะอยากตั้งก็ได้บ่ตั้งก็บ่เป็นหยังทันบ่อือคิดขวาคิดขวาอยู่ใส่ละคิดขวาจะว่าจะต้องมีใช่จะมาเพชรเวลาเวลาละแต่ว่าเห็นตัวนี้แล้วยังโอเคเมนที่นี้ฮะให้มี4ตัวนี้4ตัวนี้และ4ตัวนี้อันเดียวกันก็คือดับเบิลคลิกลงในที่นี้ copy ของเซิร์ชโค้ดอยู่ในนี้ไปใส่นี่ดับเบิลคลิกที่นี้ copy หมดนี้ฮะไปใส่นี่อยู่ที่นี่ใส่ดีนี่ที่นี่ใส่ที่นี่ก็ถือว่าจบแล้วหลังจากนี้ก็คือสมมุติว่าปัจจุบันนี้ไอจะ copy นะฮะ copy นะฮะโอเคนะฮะ copy นะฮะทีนี้แหละใช้หลังก้นหลังให้มันดีกว่าว่ามันจะออกพวกที่เขียนออกไปให้มันจะออกบ่ได้ออกนะบ่ได้ออกอ่ะบ่นะตอนนี้บ่ได้ออกนะฮะขอให้เฮ็ดให้ไปตามนี้ก่อนนะฮะตอนนี้บ่ได้ออกนะฮะเนี่ยคิดขวาอย่างนั้นปัจจุบันนี้ไอก็คิดขวาบอลออกมานะฮะนะเออเลิกนะฮะโอเคฉะนั้นเนี่ยในที่นี้ขอให้เฮ็ดไปตามนะฮะสำหรับผู้ที่เขียนบทเป็นนะฮะก็ดับเบิลคลิกที่นี่แล้วก็ copy new คำสร้างใน new โอเคไปติ๊กที่นี่
โอเคดับเบิลคลิกที่นี่เลยปัจจุบันนี้ก็วางลงไปนะคือกันนะจากนั้น edit จากนั้น edit edit ดับเบิลคลิก edit แล้วก็วางลงไปนะฮะจากนั้นจะเอาปุ่ม delete นะฮะปุ่ม delete อยู่ที่ปุ่ม delete นะฮะ delete นี่ดับเบิลคลิกนี้แล้วก็ delete copy นี้มาให้หมดเลยนะฮะเข้าใจว่าอันนี้เป็นข้อเป็นของปุ่ม delete นะฮะ copy เข้ามาแล้วก็ไปที่ปุ่ม delete ดับเบิลคลิกเข้าไปวางลงไปเลยโอเคจากนั้นก็คือปุ่ม close นะฮะดับเบิลคลิก close เลยได้เลยนะฮะก็คือ dispose นั่นเองนะฮะเขียนง่ายๆแบบนี้เขียนแล้วยังเชิดโค้ดนี้ก็คือ copy ไปมาๆซึ่งมันบอไรเขียนยังนะเพราะว่าที่จริงเขาเขียนหมดแล้วเนี่ยเขาเขียนลงในบรรดาปุ่มแล้วเนี่ยบอไรมียังdelete เนี่ย copy ทั้งหมดแล้วล่ะ copy หมดแล้วล่ะมีอย่างอยู่ในปุ่ม delete แล้วก็ copy มาให้หมดแล้วล่ะตัวไหนที่อยู่ในฮะแน่เวลาเราดับเบิลคลิกเข้าไปก็ปี้แต่ตัวอยู่ในฮะแน่วงเล็บวงขอตัวไหนก็แล้วแต่นะฮะเราก็ต้องว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะฮะก็คือในเมื่อเราดับเบิลคลิกลงมาแน่นอนมันก็มีวงอย่างวงปิกาเปิดปิดอยู่เป็นบ่ล่ะแม่งอย่างอยู่ในฮะนั่นถือว่าเอาให้หมดนะฮะแต่ว่า2ตัววงปิกาตัวนั้นบ่เอาแล้วว่าเนี่ยมันนะแม้แหละเขียนเองก็ได้ close นั่นแหละ dispose หรือว่า close ไปเลยก็ได้ภาษาอังกฤษนั่นแหละ close เขียนคือกันเป๊ะตัวนั้นเลยก็ได้ปุ่ม close นั่นแหละไม่ได้ว่าอ้าวแล้วในที่นี้นี่เขียนกระดาษนี่ก็ close เด้แล้วบอกเพลงลงไปไหนก็เขียน close คือกันเป๊ะเลยก็ได้ไม่ใช่ป่ะเพราะว่ามันเป็นอันเดียวกันเด็ก close นี่แหละ close อยู่ในอันเดียวกันคำสร้างในอันเดียวกันนะหรือว่าจะใช้ this close ก็ได้แต่ต้องมีวงปิดวงนะวงปิดด้วยวงเล็บอยู่กล้องอยู่นะนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นอย่างมันเป็นพารามิเตอร์มันเป็นอันนะฟังก์ชันเลยเนี่ยเหมือนเขาเขียนเป็นแม่ต่อไปไว้เนี่ยเวลาเราเอิ้นไส้ก็ต้องมีวงปิดกาดวงเล็บวงเล็บนะฮะแล้วก็ตัดด้วยจ้ำจุดโอเคจากนั้นถ้าเราอยากใช้ไอคอนนะฮะก็สามารถใช้ไอคอนได้เลยนะฮะนะถ้าอยากใช้ไอคอนนะไอคอนอยู่ตอนหน้าแน่เข้าใจป่ะเข้าใจสิ่งที่ไอ้ว่าบออยากใช้ไอคอนอยู่ที่นี่นี่โอเคไอจะผ่านใส่คลิกขวาแล้วก็set image ได้เลย import เข้ามาในที่นี้มี2กรณีนะฮะ2กรณีนี้เข้าใจบ่ว่า2กรณีนี้เป็นอย่างเข้าใจหรือบ่เข้าใจอันนี้คืออยู่ในระบบของโปรแกรมตัวรูปนี้คืออยู่ในระบบของโปรแกรมภาพหรือว่าไอคอนตัวนั้นต้อง copy มาอยู่ในโปรแกรมหมดเลยถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องเลือกเอาโปรเจกต์เนี่ยมันก็บอกว่าโปรเจกต์รีซาวนะฮะโปรเจกต์รีซอร์สว่าเข้าใจป่ะถ้าเราเลือกที่นี้แสดงว่าเราต้อง copy ไอคอนตัวนั้นมาวางไว้ในโปรเจกต์โฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งก็แต่ยุ่งในโปรเจกต์นะแต่ว่าในที่นี้ไอ้บอได้บอจำเป็นนะฮะบอจำเป็นไปเอาที่นั้นนะฮะไปที่คอมพิวเตอร์
ทีนี้หมายความว่าเลือกอยู่ที่นอกอยู่ที่คอมพิวเตอร์อยู่ใส่ก็แปลโอเคไอจะขอเลือกไอคอนนะฮะจะขอเลือกไอคอนคือขั้นตอนนี้สมมติว่าเราไปเลือกที่นอกเวลาที่เราตั้งไปจะทำไอคอนตัวนี้เขาไม่ได้เอาไปมันก็ไปหมดไปหมดเพราะว่าตัวเทิงนี้มันจะจำไปเลยฮะมันจะเอาคันลอดไปเลยฮะมันจะจำไปเลยฮะแต่ว่าวิธีลงถ้าโปรคัปปี้เออเลือกทันทีนะฮะถ้าเราเอาอิมเมจลงในตัวคอมพิวเตอร์เออลงในโปรเจกต์แต่ว่าเวลาไปเวลาเอาไปนะฮะเอาไปไอคอนตัวไหนตัวนึงที่บอกหกฮะโปรแกรมจะเออร์เลอร์ต้องเอาไปให้หมดทุกอย่างแต่ว่าถ้าเอาไปเลือกอยู่ที่คอมพิวเตอร์ถือว่าบ่มีปัญหาคือมีบางโปรแกรมเนี้ยฮะลงไปเบิ้งนะฮะไอจะเปิดเบิ้งนะฮะเวลาเราติดตั้งไอจะเอาของโปรแกรมทั่วไปนะฮะก็คือสมมุติว่าโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งที่เขาเอามานะฮะลองไปเบิ้งนะฮะสมาร์ทนะฮะสมาร์ทอินสตอลเมกเกอร์ลองไปที่นี่นะฮะเนี่ยไอคอนของเขาก็มีเต็มหมดเลยเข้าใจป่ะไอคอนนี้ฮะแหละเป็นไอคอนที่เขาเอาไว้ในตัวโปรเจกต์เวลาอินสตอลต้องมีตัวไอคอนนี้มานำเข้าใจป่ะฉะนั้นเนี่ยเวลาเนี้ยไอคอนดีนี้มันก็อยู่ในเวลาเราติดตั้งไฟสายมันก็มีฮะมันก็มีอยู่นั่นหมดแล้วแหละแต่ว่าวิธีของไอ้เนี่ยมันบ่มานะนะวิธีของไอ้เนี่ยไอ้เลือกจ้างไอ้เลือกอยู่คอมพิวเตอร์เด้อไอ้บ่ได้เอาจ้างคอมตัวโปรแกรมของไอ้ที่ไอ้กําลังเขียนบ่ได้เอาไอ้บ่เอาจ้างคอมพิวเตอร์ทรงดีทรงซีนู่นนี่นั่นก็แต่เวลานั้นมันจะไอ้เลือกตัวใดมันก็จําตัวนั้นเลยจําไว้หรือลักษณะแบบ copyก็ปี้ตัวนั้นไปโดยโกเลยบอเกี่ยวที่หลังละบอเกี่ยวเนาะฉะนั้นน่ะเราต้องเข้าใจในจุดนี้โอเคฉะนั้นน่ะไอ้ก็ไปที่โปรแกรมไอ้ก็สามารถเป็นเลือกว่าโอเคถ้า new แล้วเราต้องการ new อย่างเดียว new เราก็ต้องได้เลือกไอคอนที่ให้มีลักษณะแบบ new นะฮะว่าอยู่ในที่นี้มันมีแท้หรือบอกโอเคประมาณนี้แหละ new เนี่ยฮะเป็นเจียใบใหม่นะฮะเวลาไอ้เลือกปุ๊บมันก็จะมีไอคอนวันออกมาที่นี่เขาเห็นไอคอนเขาก็จะสามารถเดาๆได้ว่าอันนี้น่าจะเป็นไม้แล้วว่าพยายามใช้ไอคอนให้มันตรงกับสถานการณ์หรือว่าซื้อตัวที่นั่นบอมแมนว่าจะไปใช้นู่นนี่นั่นบอมแมนนะนะบอมแมนแนวนะโอเคแล้วฮะก็ลองใช้ได้เลยนะฮะคลิกขวาแล้วก็แอปนี้อันที่นี่เลยก็สามารถเป็นเรื่องได้เลย import เข้ามา edit นะฮะขั้นตอน edit นะฮะขั้นตอน edit มีบ่ edit นะแก้ไขข้อมูลนะฮะแก้ไขข้อมูลบ่เห็นมีเลือกได้ว่าก็มีไอคอนมาไอคอนมาเต็มเวลานี้เราจะไปที่ขั้นตอนที่ต่อไปก็คื
ปัจจุบันนี้ถือว่าเราเห็นแบบนี้ก็แต่เวลาพิษขวาก็บ่มีเกิดขึ้นนะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะฮะเอาเมาส์ติดที่นี่ไปทำการเอาเมาส์ติดที่นี่ไป property นะฮะเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไป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 ที่ไปที่ใดนะเอาเมาส์ติดที่นี่นะคอนเทนต์นะฮะคอนเทนต์เมนูนะฮะเห็นหรือไม่เห็นเห็นว่าคอนเทนต์เมนูนะฮะเห็นป่ะโอเคจากนั้นก็ไปที่นี้ฮะเลือกเอาได้เลยเมาส์ออปชันคือเมื่อกี้นี่เราไปตั้งชื่อนี่เครื่องมือนี่ไปที่นี่มันจะเห็นเครื่องมือของเราเมาส์ออปชันเห็นหรือไม่เห็นเห็นแล้วก็เลือกเอาเมาส์ออปชันของเราแล้วก็ถือว่าจบจบเท่านี้เห็นป่ะมันจะเห็นได้ก็ต้องมือเอาเมาส์ต้องไปติ๊กใส่ Data Grid ถ้าบ่ได้ตั้งซื้อก็จะเป็น ก็จะเป็นตัวนี้เลย Content Menu คลิป1ไปเลยได้ป่ะนี่แหละไปที่นอนคุณเด็กไปเลยเนี่ยมันก็เห็นอยู่ในนั่นเองก็เลือกเอาเครื่องมือของเราเลยเครื่องมือที่เราต้องการเลือกก็คือทีนี้มันเนี่ยก็คือตัวนี้นั่นเองอันเดียวกันปัจจุบันนี้ความหมายหมายความว่าในเมื่อเอาเมาส์คลิกเสร็จทีนี้แล้วให้ตัวนี้โชว์ก็หมดเท่านั้นนะปัจจุบันนี้ก็เลือกเครื่องมือที่นี้แล้วก็ถือว่าจบจะต้องมาจุดจบว่ะเชียร์นี่จะใช้จองหัวเราจ้ะเนาะจะโอเคปัจจุบันนี้ก็ไปนะฮะคลิกขวามันก็จะได้มาแล้วฮะได้ป่ะเจอคนโอเคตัวต่อไปนะไปเขียนเองนะฮะถ้าอยากเขียนก็เขียนเองนะฮะเข้าใจหรือบ่เข้าใจไปเฮ็ดตัวใหม่ได้ป่ะคิดว่ามั่นใจป่ะก็ลองมาเบิ่งที่นี่นะฮะภาษาบีบี้อันเดียวกันภาษาบีบี้เขียนอันเดียวกันก็เขียนเองใช่ก็ได้ดิสโพสใช่ก็ได้มันบ่ได้มีอย่างยากนี่นะน้องเอ๋นะดิสนะฮะก็แค่นี้เองนะฮะหรือว่า close นี่เลยก็ได้มันจะเป็นอย่างไงฮะมันแค่ปุ่มปิดนั่นเองเด้ปิดก็เขียนปิดนั่นเลยก็ได้อืมเอาล่ะก็ต้องเขียนง่ายๆนะฮะบ่ได้ยากเลยนะฮะถ้าตัวที่ยากไอ้ก็เข้าใจพวกน้องว่าโอเคต้องยากนะฮะแต่ว่าตัวง่ายๆก็ต้องให้มันได้นะฮะเนาะตัวง่ายก็รู้จักนะฮะแล้วก็ตัวทีง่ายก็บอกว่าง่ายๆนะฮะต้องได้เจอกันนะน่ะต้องได้เจอที่จริงมีบางนะศัพท์อยู่ในที่นี้คือตรงเป๊ะภาษาอังกฤษเลยตรงเป๊ะเลยบางคำศัพท์เขียนตั้งแต่มีความหมายตรงเป๊ะเลยภาษาอังกฤษแต่คำสร้างเขียนบริคือการชื่อสื่อโอเคแต่ส่วนหลายมันคือการแปะเลยโอเคปัจจุบันนี้อย่างนิวก็นิวได้เลยอย่างเช่นอย่าง edit ก็ edit ได้เลยอย่าง delete ก็ delete ได้เลยถ้า yes ไปเลยนะฮะอย่าง close ก็ close ไปเลยนะฮะโอเคได้เวลาน่าจะเรียบร้อยนะฮะ
ปุ่มตัวต่อไปก็เช่นเดียวกันนะฮะก็สามารถไปเห็นเองได้ตัวนี้ฮะเขียนเองได้นะเราไปเขียนเองโอเควันนี้เราจะไปเขียนตัว change password นะฮะ change password เปลี่ยน password ของผู้อ่านของ user นะฮะในเมื่อมีการ log in เข้ามาเราต้องการมีการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนเดี๋ยวดาเข้าใจว่าหรือว่าเราจะไปเขียนที่นี่ก่อนนะฮะเขียนที่นี่นะฮะปุ่มเชิญนี้นะฮะยังไม่ได้เขียนเลยเข้าใจว่าเวลาฟอนต์นี้มันก็ต้องเชิญข้อมูลมาเวลานี้ข้อมูลน้อยเดียวก็แต่ว่าเฮ็ดเพื่อเวลาเขาเจ้าพนักงานเป็น100คนเด้30คนเด้คือ Google อันเด้ Google เขาพิมพ์อย่างไปอย่างได้อย่างก็พิมพ์ออกไปแล้วก็เชิญมาเนี่ยเป็นเวลาอันเดียวกันในที่แน่ถ้าไอ้พิมพ์อย่างพิมพ์แต่เขาก็ต้องได้เจาะจงนะฮะนะ Google ก็เซนเดียวกันนะมันก็ต้องมีเจาะจงได้แวร์โอเคเซนน่ะ where id where name where last name หรือว่าแขวนที่ตัวที่เราต้องการ where ก็เรียบร้อยเวลานั้นเราจะป้อนซื้อก็ได้อย่าป้อนรหัสก็ได้อย่าป้อนนามสกุลก็ได้อย่าป้อนอะไรโอเคเลือกเฉพาะพนักงานที่มาจากแขวงหลวงพระบางเนี่ยก็พิมพ์หลวงพระบางก็จะมีไผ่แดนที่มาจากหลวงพระบางก็จะออกมาหมดเลยนอกนั้นก็จะบ่มีเข้าใจป่ะเออเท่านั้นโอเคนะเราจะไปเอาเชิดนี้ก่อนนะฮะนะ